รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3 โมงแบบนี้นะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับเต็มปากเต็มคำนะคะเป็นรายการทำอาหารที่อาจารย์นิสักทำเมนูแสนอร่อย1เมนูนานาเท็ดดี้ทำอีก1เมนูจากวัตถุดิบเดียวกันค่ะครับผมแต่มั่นใจได้เลยนะครับว่าทั้ง2เมนูเนี่ยน่ากินน่าอร่อยไม่แพ้กันเลยล่ะครับวันนี้ตำรับที่นำมาฝากคุณผู้ชมของรายการของครอบครัวเราจะถูกใจคุณผู้ชมไหมขึ้นอยู่กับโจทย์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวันนี้คุณผู้ชมจะได้รับประทานตำรับที่มีส่วนผสมอะไรเป็นส่วนผสมสำคัญนะครับกลิ้งไปกลิ้งมาไม่ฟักทองก็มันกะหล่ำปลีผักปกติเนี่ยจะเห็นแต่ช่วงเทศกาลกินเจเนาะอันนี้ลุกลามออกมานอกเทศกาลกินเจแล้วไม่อยากบอกนะหัวนี้ก็40-50แล้วนะที่กรุงเทพอะแพงนะยิ่งช่วงผ่านมาน้ำท่าท่วมผักก็ขึ้นราคาจะทำอะไรกินดีล่ะให้มันดูหรูดูแพงแล้วก็มันก็ดูคุ้มอะต้องขอเวลาคิดแป๊บนึงเดี๋ยวเจอกันครับกะหล่ำปลีเนี่ยนะคะถ้าเป็นเมนูที่บ้านเนี่ยจะนิยมเอามาผัดน้ำปลาแต่ว่าวันนี้เนี่ยลองเอามาทำยำแบบญี่ปุ่นไหมแบบแช่น้ำเย็นจัดๆแล้วก็ทำน้ำสลัดแบบยำง่ายๆมาทำกันดีกว่าครับเอาละครับขั้นตอนการทำเมนูของเรานะฮะเราต้องเริ่มจากอะไรครับเราจะทำน้ำมันพริกเผ็ดๆเอาไว้รับประทานคู่กันกับยำกะหล่ำปลีของเราก่อนไอ้เจ้าน้ำมันพริกตัวนี้เนี่ยความจริงซื้อก็ได้แต่เราแค่รู้สึกว่าเอ้าไหนๆทำเองแล้วก็สามารถใส่เครื่องเทศแบบที่ชอบลงไปเพิ่มได้ที่สำคัญเนี่ยน้ำมันพริกตัวนี้เนี่ยสามารถเอามาทำเมนูต่อยอดได้อีกเยอะเลยก็เลยคิดว่าสูตรมันไม่ยากนี่นะมาทำด้วยกันดีกว่าครับก็เดี๋ยวรอเท็ดดี้อุ่นน้ำมันก่อนขั้นตอนแรกเราจะอุ่นน้ำมันนะฮะก็คือใส่น้ำมันลงไปเลยเปิดไฟในชามผสมของเราก็เลือกภาชนะที่จะทนความร้อนได้เราจะมีพริกแห้งนะคะเกลือป่นเสริมไอโอดีนกระเทียมบุบแบบนี้งาขาวคั่วและต้นหอมถ้าคุณอยากใส่เครื่องเทศอย่างอื่นแบบช่วงเจียหรืออะไรอันนี้แล้วแต่เลยแต่ของเราแบบเบสิกมาแบบนี้จากนั้นอุ่นน้ำมันจนร้อนจัดๆเทลงมาทิ้งไว้จนน้ำมันเย็นสนิทแล้วก็เอาเจ้าน้ำมันตัวนี้มาทำสลัดน้ำมันร้อนจัดๆแบบที่น่าจะมีน้ำอยู่นิดหน่อยไม่ควรทำนะคะอันตรายใส่ลงไปในสมุนไพรและเครื่องเทศของเราแบบนี้เนี่ยคุณจะได้ยินเสียงชาแบบเนี้ยเราให้น้ำมันกับส่วนผสมต่างๆทำงานใช่ไหมทิ้งเอาไว้จนเย็นสนิทแล้วช้อนแต่น้ำมันมาใช้นะคะอ่ะอันนี้คือน้ำมันพริกที่เมื่อกี้ทำไว้นะฮะอ่ะสองอันนี้เราเก็บไว้โรยหน้าแล้วแยกไว้ก่อนเป็น พริกไทยดำบุกกับงาขาวคั่วเราจะเอาเจ้าน้ำมันพริกของเราคุณจะเห็นว่าสีไม่ได้แดงถ้าคุณอยากได้สีแดงๆคุณใส่พริกป่นลงไปเพิ่มด้วยได้แต่เราอะแบบไม่ได้อยากให้คนรู้ว่ามันเผ็ดไงเราอยากหลอกทุกคนว่าสีจืดๆอย่างเงี้ยได้รสชาติเด็ดมากน้ำมันเนี่ยก็จะมีรสเค็มๆอยู่แล้วจากเกลือที่เราใส่ลงไปอ่ะโอเคครับจากนั้นนะคะเราจะปรุงรสค่ะไอ้เจ้าตัวนี้เป็นเหมือนของเรียกน้ำย่อยก่อนรับประทานอาหารในแบบร้านอาหารกลางคืนของญี่ปุ่นแล้วจะใส่ผงปรุงรสลงไปนะคะต้องมีนิดนึงนะชูรสขึ้นมาอ่ะพริกไทยป่นค่ะและเกลือป่นเสริมไอโอดีน มันจะออกเค็มๆแล้วก็หอมกลิ่นพริกไทยคุณแบบแตะชิมได้นะมันก็จะเป็นแบบเค็มๆจากนั้นคนทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วเดี๋ยวเอากะหล่ำปลีที่แช่เย็นจัดๆมาคลุกค่ะเอาละครับมากะหล่ำเนี่ยแช่เย็นจัดๆเลยนะล้างให้สะอาดใส่ลงไป มันจะกรอบๆเลยนะฮะเท็ดดี้เอาช้อนเคล้าเคล้าเข้ามาโอ้โหต้องเคลือบทุกใบน่ากินมากเอาละครับตักใส่จานเสิร์ฟเลยครับเนี่ยคุณรู้ป่ะจานนึงเนี่ยเป็นร้อยอ่ะแต่คุณสามารถทำกินเองได้อ่ะกรอบกรวบแบบนี้
เพิ่มกลิ่นหอมๆนิดนึงนะพริกไทยดำนะฮะก่อนเสิร์ฟเลยนิดนึงแล้วก็งาขาวคั่วหอมๆนะคะคั่วใหม่ๆกลิ่นจะสุดยอดมากๆเลยภายใต้สีเรียบๆแบบนี้ซ่อนความเผ็ดเอาไว้แล้วอยากจะบอกคุณว่ามันอร่อยมากที่สำคัญคุณทำกินเองได้ด้วยที่บ้านง่ายๆเลยค่ะเรียบร้อยแล้วกับนี่เมนูของเราสองคนวันนี้นะคะยำกะหล่ำปลีแบบญี่ปุ่นครับน้ำส้มเสชูวิธีนี้จะทำให้แป้งไม่เป็นลูกกลมๆตำรับกะหล่ำปลีทอดของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใช่กะหล่ำปลีแบบผัดกับน้ำมันท่วมๆแล้วก็หยอดน้ำปลาอันนั้นกะหล่ำปลีผัดน้ำปลานะคุณผู้ชมแต่ตำรับของเรานั้นใส่ลงไปในกระทะทำวอฟเฟิลเวลาจะรับประทานคุณผู้ชมเราก็ต้องแบ่งกันนะแหมที่ดินเขาจะต้องมีรังวัดมีโฉนดนะคุณผู้ชมนะกับลูกกับเต้าก็ไม่ได้นะประเดี๋ยวทะเลาะเบาะแว้งจัดการแบ่งกันซะวันนี้เรามีเมนูขนมปังขาไก่เมนูทานเล่นที่ทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันครับใส่แป้งขนมปังลงในอ่างตีตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังชนิดจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายใช้หัวตีรูปตะขอตีส่วนผสมให้เข้ากันเติมนมข้นจืดน้ำและน้ำมันพืชตีต่อจนก้อนโดเนียนปิดเครื่องพักไว้10นาทีตัดก้อนโดน้ำหนัก100กรัมพักแป้งต่อ5นาทีตัดก้อนโดก้อนละ10กรัมคลึงเป็นเส้นยาวประมาณ15นิ้วเรียงใส่ถาดอบพักโดนานประมาณ20นาทีนำเข้าอบด้วยอุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนานประมาณ20นาทีตัดเป็นท่อนขนาดตามต้องการจากนั้นทาเนยสดโรยด้วยซอสผงปรุงรสรสพิซซ่าตราไทยเชฟนำไปอบต่อด้วยอุณหภูมิ175องศาเซลเซียสอบจนสุกกรอบนำออกจากเตาจัดขนมปังขาไก่ใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟกับเมนูขนมปังขาไก่ผัดทอดหมักยำจะเมนูไหนก็อร่อยได้ง่ายๆด้วยไทยเชฟไทยเชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะตามินาทรีดิชันอลพาวเค้ก3รสชาติใหม่เค้กมาร์เบิลเค้กแบล็คฟอเรสต์เค้กกาแฟรัมเรซินจัดส่งฟรีทั่วประเทศสอบถามโทร092-265-8968หรือสั่งซื้อที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ Line @ยิ่งสักฟู้ด